ประปัดเข้าร่วมครลมอเข้าร่วมรัฐบ,บาลเพื่อไทยเป็นกระแสข่าวที่ถูกพูดถึงถูกวิจารณ์กันอย่างมากวิจารณ์กันในพักมีมุมมองที่แตกต่างกันหลากหลายวิจารณ์กันข้างนอกยี่บสปีประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยที่เป็นตรตรูอยู่คนละขั้วมาตลอดเนี่ยจะก,กลายมาเป็นมิตรเข้าร่วมรัฐบ,บาล กันหรือนี่คําถามเลยที่จริงไม่ใช่เรื่องใหม่นะไม่ใช่เรื่องใหม่นะไม่ใช่เรื่องใหม่ที่บอกว่าประชาธิปัตย์กลุ่ม20 21เนี่ยนะจะเข้าร่วมรัฐบาลมาตั้งแต่เรื่องตอนตั้งรัฐบาลแล้ว22สิงหาตอนตั้งรัฐบาลก่อน22สิงหามีการเจรจากันเพราะอย่าลืมนะครับตอนก่อนตอนก่อนช่วงหลังเลือกตั้งเนี่ยคุณเดชอินขาวทองบินไปฮ่องกงไปเจอใคร ไปเจอไปที่บอกว่าไปไหว้ทำบุญแก้บนนั้นไม่ใช่อ่าอ่าอ,อย่ามานั่นเลยฮะทุกคนเขารู้นะ,ะและแปลว่าตอนนั้นมีการเจราจาและก็เจราจาเป็นขั้นเป็นตอนถึงการเจราจากับคุณภูมิธรรมด้วยอ,อแปลว่ามันมีร่องรอยตั้งแต่ก่อนตั้งรและร่องรอยเนี่ยก็มาสแสดงตอนวันที่22สิงสิงหาในวันที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีมีสสประชาธิปัตย์อ ตอนนั้นนะวุฒิมานินสิบหกคนสิบหกคนนะครับเขาบอกว่าถ้าดึงประชาธิปัตย์เนี่ยจาก21ครับจาก25ครับจาเจาจาก25บเขาบอกว่าถ้าดึงประชาธิปัตย์อโครงสร้างรัฐบาล336จะเป็นยังไงครับเป็นแบบนี้ครับนี่ไงก็คิดว่าดึงมาแค่21พอครับเพราะในสีเนี่ย21ไม่น่าจะมาเพราะว่าถ้าดึงมา21พรรคก็แตกเพราะคุณนั้นหักอีก4อีก4อีก4เนี่ย ยังไงก็มาทั้งพักแต่สี่เนี่ยเป็นฝ่ายค้านฝ่ายค้านในรัฐบาลฝ่ายค้านในรัฐบาลเห็นแล้วเห็นไหมล่ะเขาเลยนับแค่21่สิเใช่ไหมเพราะฉะนั้น 3, ามสถือว่าโอ้คำถามไม่ได้อยู่ที่สามกคำถามอยู่ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนี่คำถามเนี่ยถามอ้าวโจทย์อะไรที่ทําให้ประชาธิปัตต้องเข้าโจทย์ความอยากไงความอยากเป็นอะไรความอยากเป็นรัฐบาลแค่นั้นเนะ ถูกต้องแต่นักการเมืองทุกคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยอยากเป็นรัฐบาลอยากเป็นรัฐบาลนักการเมืองทุกคนครับที่ลงสมัครสอสออยากได้อำนาจรัฐมาบริหารแต่ประชาธิปัตย์ต้องตระหนักในเรื่องนี้ในแง่ของกระบวนการสถาบันทางการเมืองไม่มีใครเทียบเท่ากับพักประชาธิปัตย์ถ้ายกนี้ใน25คนลงมติเข้าร่วมรัฐบาลภายใต้ไม่มีเงื่อนไขที่อธิบายได้ถ้าอย่างมาก21 ใน25คนที่มีอยู่ปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันถ้าเข้าเมื่อไรไม่มีเหตุผลพอรับรองเลยครับประชัยปัรไม่เหลืออ่ะเดี๋ยวก็ให้ดูผลสุดท้ายว่าเป็นไงแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่า23ปีความสัมพันธ์กับเพื่อนใจตั้งแต่ตอนปี2 5 4 4มกจฉเลกตั้งนะถือว่าเขาอยู่ตรงข้ามมาตลอดตรงข้ามตรงข้ามตลอดนะแต่ดูเนี่ยดูจากนี้เลยว่าเป็นเป็นคู่แบบ1-2 1-2แข่งเลยนะคู่แข่งเลยนะแ่งเลยอา เพื่อไทยนักไทย248ประชาติปัดรับสองหตั้งปีสี่แปดนี่เพื่อไทย337สาประยัติปัดเก้าตั้งปีห้าศูนย์เพื่อไทยตอนนั้นไอ้ไทยรักไทยนะ233สามสประชาติปัดตอนห้าศูนย์เนี่ยพลังพลังประชาชนอ่าพลังประชาชนแล้วหนึ่งสี่หกนะครับปีห้าหนึ่งนี่ก็มีมีการยุบมีการอีกปีหกปีห้าสี่ห้าสี่ไอ้นี่คือคือจัดตั้งรัฐบาลค่ายทหารที่ถล่มกันไงสีหกสองนะครับอ่า นี่ลุงตูลุงตูปีหกหกนี่ก็แข่งกันอีกแข่งกันอีกจนเหลือยี่สิบห้าคนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เนี่ยชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยว่าเพื่อไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไม่มีสิทธิ์เข้าคําถามโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้คาถามถ้าปัญญาประดิษ์เข้าแข้งกว้างไหมเสียงยังไงเสียงคนใต้คนภาคใต้เป็นยังไงนี่คุณดูอย่างนี้นะครับพี่ช้างครับับตั้งแต่เพื่อไทยก่อตั้งมาเพื่อไทยเคยยึดพื้นที่ภาคใต้ไหมไม่มีครั้งเดียวมีครั้งหนึ่งหลังซื้อได้ ได้หนึ่งคนคุณซึนซีฟ้าหลคุณมาคนเดียวนะคนเดียวนะครับใหลังจากนั้นเพื่อไทยได้ไหมไม่ได้เลยแล้วถ้าคุณไปร่วมกับเพื่อไทยคุณคิดว่าประชาธิปัตย์จะเป็นยังไงในใต้ลดลงคนที่จะเข้าแทรกมากที่สุดมีสองพักคืออสามพักอ่ะพักแรกก็คือก้าวไก่ก้าวไกลก็มีฐานก้าวไกลอาจจะเป็นพักชื่อนะอาจจะเป็นอะไรก้าวใหม่ใช่ไหมก้าวใหม่ก้าวใหม่สองเนี่ยนะครับประชาชาติ สาชาติอ๋อสามเนี่ยนะครับคือภูมิใจไทยภูมิใจไทยภูมิใจก็มีฐานอยู่แล้วครับอ๋อเอ้าแล้วรวมไทยสร้างชาติของลดลงลดลงนีกเพราะไม่มีแมกนตอย่างลุงตู่เห็นไหมล่ะตั้งใจแล้วลุงป้อมมีไหมพอมีบ้างไหมบางเขตบางเขตบางเขตเเขขตตผมว่านะถ้าเข้าไปเมื่อไหร่ร่วมเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่นะประชาธิที่ปัดนอกเหนือจากแตกไอ้เสือจะเพ่นครับอ๋อเพ่นอยู่แล้วไอ้เสือจะเพ่นคือประชาย์เนี่ยจะเป็นเดุกากณ์แบบนี้ตลอดผมว่านะ อนุสาวรีของ4คนที่เป็นจาก25ใช่ไหมครับสคนที่ยืนหยัดรักษามติพักก็จริงแต่จะเป็นฝ่ายค้านแต่ผมว่าตอนนี้แสดงสปิริตตอนนี้ไม่ใช่4น่าจะห้าหอาแล้วครับหรือ20เหลือยีโอ้มีใครีคนนึงผมได้ยินว่าประชาธิปัตย์ตอนนี้แตกเป็นหลายก๊กครับหลายก๊กใช่ไหมหลายก๊กครับใน20หรือ21เนี่ยก็มีหลายก๊ก มีสามก๊ก <min> อ <it S 2> ่ะนี่ปัตตมไมก๊กเยอะจังก๊กเยอะมีแต่เพื่อไทยหรือว่าพลังประชารัฐอะก๊กเยอะเออถ้ารวมๆใน25มีสี่ก๊กอ่ะครับนะเพราะใน20หรือ21เนี่ยมีสามก๊กอย่างที่บอกครับก๊กอะไรบ้างพี่โอก๊กแรกต้องบอกว่านายหัวชวนอ่าอันนี้ทั้งกลุ่มเนี่ยยึดเหนี่ยวอยู่สี่ห้าคนห้าคนห้าคนที่ผมบอกไม่แน่ผมว่าอาจจะเป็น6อ่า านะกกชัยชนะเดเดโชผมว่าก๊กชัยชนะเดเดโชผมว่าประมาณ6ถึง7คนแล้วกกเดกเดอิดกกเดดอิดผมว่า4ถึง5คนแล้วก๊กเฉลิมชัย<ก>ประมาณนั้นแหละประมาณนั้น<ก>อ่า9ถึง10คนก็เป็น4ก๊กฮะคือกกนี่คือ7จ77เดปีเลยใช่ไหมเจปีหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นองค์เป็นพักการเมืองที่เป็นสถาบันการเมืองอมีพระ เรียกพักเดียวเหลือพักเดียวไหมตอนนี้ถือว่าสถาบันการเมืองเนี่ยคือจะเรียกว่า <S <S สถาบันไหมตอนนี้เป็นพักเก่าแล้วกัน <c oughs> เป็นพักเก่าเป็นพักที่อายุยืนแล้วกันไม่ว่ายังไงเราก็ไปเขาเรียกบุลลี่เขาไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้บอกว่าบุลลี่ <c oughs> ประชาธิปัตย์ยังไงมันก็เป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งที่สุดในระบบพักไม่มีใครครอบงำไม่มีใครเจ้าของหัวหน้าพักคนแรกคือคุณควงอภัยวงศ์นะตั้งแต่ปี2 4 0 0 89สมัยเดิมสมัยนั้นเหล็กวิราชหรือจะสู้ตะปูควงรับทำให้ควงเป็นพอดีที่เราพูดกันวันนี้เนี่ยฮะวันที่6เมษาวันเกิดพรรคประชาธิปัตย์ใช่วันนี้ครบรอบ78ปี78ปีนะโอ้78ปี6เมษายน6เมษายนหลังจากนั้นม่อมเสนีปลาโมทครับยาวนานมาและเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้คุณถนัดคอมันทีบอกว่าเป็นยุคมืดของประชาธิปัตย์ยุคมืดใช่ครับ คุณพิชัยตอนนั้นก็ทั่วๆไปนะคุณพิชัยเนี่ยทำมาพักร้อยเสียงครั้งแรกนะใช่พักยาหอมนครับตอนนั้นแล้วเข้าร่วมรัฐบาลพลเอกเปรมแล้วก็ท่านนายกชวนหลีกภัยช่วงสามี่ถึงสี่ครองตําแหน่งยาวนานมากครับใช่ไหมครองตําแหน่งยาวนานมากสามสี่ถึงสี่หกอ่ะพี่วียุคลุงเหลืองไหมตอนนี้เป็นเป็นใช่สิบสามปียุคลุงเหลือง ถือว่ายุครุ่งเรืองพราว่าเป็นนายกดีสองครั้งนะใช่สองสมัยนะก็ถึงคุณบัญญัติบรัดฐานเนี่ยช่วงแบบฟอลโล่ต่อฟอลโล่ต่อแต่เจอซินนามิออกซินามิตอนนั้นนะตอนนี้ยุคคุณบัญญัติแตกเป็นสองก๊กก๊กคุณบัญญัติกับก๊กคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นใช่ไหมครับแล้วพอเปลี่ยนเป็นเลือดใหม่ใช่ไหมเลือดใหม่ก็คือคุณสุเทพออกยุคไหนคุณสุเทพคุณสุเทพออกยุคคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมใช่คุณสุเทพออกหลังจากนั้นเลือกกันใหม่ช่วง ยุคคุณในพิธิ์ถือว่าเป็นนำทัพแพ้ยุคเริ่มตกต่ำอ่ายุคเริ่มตกต่ำนะนำทัพแพ้การเลือกตั้งแพ้ลุงตู่แพ้แพ้สองครั้งแพ้เพื่อไทยหนึ่งครั้งแพ้เพื่อไทยหนึ่งครั้งแพ้ลุงตู่หนึ่งครั้งสองครั้งลาออกเลือกตั้งใหม่คุณจุลินลักษณะวิสิทิ์กลับมายังแพ้หนักอีกก็แพ้หนักเพราะว่าพอเลือกคุณจุลินเนี่ยแตกเป็นสี่ทัพเลยสี่ทัพเลยเสแล้วมาถึงยุคนี้ยุคคุณเฉลิมชัยยุคที่บอกว่า เป็นทางเลือกเป็นทางแพล่งทางเพลกสําคัญเลยถึงแม้จะมีสี่ก๊กแต่ทั้งสี่ก๊กอาจจะมีหนึ่งก๊กที่ยังประสานไม่ได้คือคือสี่ถึงห้าเสียงอ่ะหรห้าถึงหกเนี่ยกกคนชวนนี่แหละตอนนี้ก็บอกจะเพิ่มอีกหนึ่งหรือสองนะห้าหกเนี้ยไหมอาจจะเพิ่มตรงนี้เพิ่มตรงนี้ก็ลดใช่ตรงนี้ก็ลดแต่ทั้งหมดใน20 21เสียงอ่ะต้องยอมรับว่าฟังเฉลิมชัยไม่ว่าก๊กเดชอิดขาวทองไม่ว่าชัยชนะเดชเดโช ก็เป็นฟังเนื้อเดียวกันท้ายกเว้นอย่างเดียวนะรยกเว้นว่าจัดสรรไม่ลงตัวก็นี่แหละแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยบรรดาสสประชาธิปัตย์ถึงแม้จะฟังคนเฉลิมัยแต่ฟังตัวเองก่อนว่าตัวเองมีสิทธิตกไหมเออจะมาทางหน้าเขารู้อนาคตเลยต้องบอกว่าในเก้าหัวหน้าพักเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ มีสี่หัวหน้าพักนะที่เป็นนายกรัฐมนตรีใช่อีกห้าไม่เป็นเมื่อกี้ที่บอกว่ายุคคุณถนัดคอมันประชาธิปัตย์เขาว่าเป็นยุคหมืดพอถึงยุคคุณเฉลิมชัยเนี่ยจะกลับไปเหมือนยุคคุณถนัดคอมันหรือไม่อันนั้นก็เป็นโจทย์คำถามเป็นคําถามที่คนประชาธิปัตย์ทั้งหมดรวมถึงสรับเขาก็พูดกันหัวใจสําคัญของจุดเปลี่ยนตรงนี้ที่คําถามกับหัวหน้าพักคนปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าไม่เข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย ถ้าถามฝั่งเพื่อไทยทําไมต้องดึงประชาธิปัตย์แต่ต้องถามฝั่งประชาธิปัตย์ว่าจําเป็นต้องเข้าไหมตอนนี้ประชาธิปัตย์เขาตั้งคําถามกันอย่างเดียวว่าเขาหากันรู้ว่ามีเป้าหมายว่าจะเข้าหรือไม่มแต่ตอนนี้คืออยากรู้เหมือนกันว่าตกลงใครไปเจรจา,าเนี่ยใครอะในสีอะเขยเลยไป<อ>แล้ว ใครไปเจราจาเนี่ยถ้าฟังไม่รู้ก็เฉลยได้แล้วดูเทปใหม่แล้วคนที่ไปเจราจาตกลงเจราจาความมาว่าไงาแล้วจะไปกันจริงอะ่ะก็การเจราจากันเบื้องต้นเนี่ยก็บอกว่าที่สองกระทรวงไงอสองกระทรวงแต่ไม่รู้เจรจาใครนะคุณเจราจากันนะเจราจาเสร็จคุณเอาความลับนี้มาเปิดเผยก่อนล่วงหน้าเนี่ยุ่งเลยนะมันมีเป้าหมายเดียวถ้าประชาธิปัตย์จะเข้าได้คือ รัฐบาลเพื่อไทยต้องประกาศว่านี่คือรัฐบาลเพื่อชาติรัฐบาลแห่งชาติครับต้องประกาศนั้นเลยใช่รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะทําแบบนี้ถึงเข้าได้ถ้าจูจๆยี่สิบยี่สิบเอ็ดคนเข้าผมบอกเลยไม่เหลือพี่ช้างมองแต่หน้าที่แบบตำข่าวการเมืองมาหกสิบปีไม่ถึงสามสิบสี่ปีเนี่ยแล้วคกูเกลียบอารมณ์วัฒนธรรมพฤติกรรมประยัยปัดเนี่ยถ้าตัดใจวินาทีเขาโหวตเนี่ยโอกาสเป็นยังไงจะเข้าไม่เข้าเพราะเขาใช้มติเนี่ยมติพักเนี่ยมติก็เสียงข้างมากมันเข้าอยู่แล้วเสียงข้างมากเนี่ยหัวหน้าพักคุมอยู่ พเพราะนั้นมันอยู่ที่หัวหน้าพักเอาอย่างไรใช่ไหมถูกต้องเพราะ<อ>ว่าเขาถือ,อเสียงที่ค่อนข้างเด็ดขาดมแม้ว่าสสเนี่ยนะไม่ได้เป็นคนโหวตอย่างเดียวเพราะมีคณะกรรมการผู้บริหารพักอ,อ,อ,อยู่เนี่ยแต่ว่าสัดส่วนแล้วทั้งสสและคณะกรรมการบริหารพักเนี่ยนะครับปรากฏว่าทีมคุณเฉลิมชัยเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเลยแต่<อ>หัวใจสําคัญอยู่ที่การตัดสินใจของหัวหน้าพักเมื่อก่อนเนี่ยนะครับที่วีย้อนถามเนี่ยไปใช้ปัดโหวตเข้าร่วมไม่เข้าร่วม คิดถึงอุดมการพักเป็นสําคัญใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยผมไม่มั่นใจเพราะข่าวมาแรงเหลือเกินคิดตําแหน่งเป็นสําคัญเพราะเขาไปคิดคล้ายๆกับอดีตผู้นําคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นฝ่ายค้านแล้วมันอดอยากปากแห้งใครวเนแน่ผมถามพี่ช้างนะเอในแง่ของพักประชาธิปัตย์ที่พี่ช้างครุกคลีอยู่สมมุติว่ามีมติว่าจะเข้าร่วมครสมมติจะเข้าร่วมสมมติสมมุติจะเข้าร่วม สี่ห้าคนที่ฝั่งที่เป็นแกนแกนของพรักและยึดมั่นกับบุรมการของพรักมาอย่างยาวนานครับเชิงสัญลักษณ์จะยังไงก็ไม่เข้าร่วก็ลงมติไม่เข้าลงมติไม่เข้าแต่ทําอะไรได้แต่พรักเข้าร่วมก็พักเข้าเข้าอ่ะแล้วคู่นี้เขาจะไปมันจะเจอซีนารีโอตอนนี้ทําอะไรไม่ได้จนกระทั่งแบบว่าพักมีมติให้โหวตงบมันให้โหวตไว้วางใจโหวตสวนโหวตสวนเพราะเป็นเอสิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์ต้องแล้วพักดูเนี่ย ต่อมาเนี่ยคนที่ยึดพักไปเสร็จแล้วก็จะขับ4คนนี้5คนนี้ออต้องรออีกสเต็ปนึงรถแบบเขามีแล้วเป็นเป็นไปได้ไหมถ้า4ี่ห้าคนนี้รวมคัดค้านไม่เห็นด้วยลงมาติคัดค้านคัดค้านเสร็จแต่เขายกเข้าไปคนเหล่านี้ลาออกเลยลาออกทำไมความเป็นสอสก็หมดมันเลื่อนลำดับมาลาออกไปได้5คนนี้4ี่ห้าคนนี้ร้อยขับพอพักใหม่รออยู่แล้ว อ๋อรอแล้วรออยู่แล้วเหรอมีคนไปจดรอไว้แล้วเพราะนั้นเงื่อนไขตอนนี้อยู่ที่การตัดสินใจหรือว่าทิศทางของรัิบาลหลังนี้อยู่ที่การตัดสินใจของหัวหน้าพักเป็นหลักมาดูจากคะแนนดูจากที่มีอยู่นะฮะตอนนี้เงื่อนไขเ็ายื่นคือสองตแหน่งหนึ่งว่าการกับหนึ่งช่วยซึ่งเขาบอกว่าก็มีอยู่3คนนี้นะฮะที่มีลุ้นที่ในการถ้ากรณีประยัติปัตมีมติเข้าร่วมรัฐบาลครับคนแรกท่าเลขาธิการพักเลขาธิการพักมือเจรจามือเจรจา เอาถ้าเจรจาไปเจรจาเสียทั้งเนื้อเสียทั้งตัวเสียทั้งหน้าเสียทั้งเครดิตครับแล้วไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีไปเจรจาทําไมนายกชายเอาเขาได้อยู่แล้วไงเขาได้อยู่แล้วในขาธิการพักอ่ะขาธิการได้แล้วคนที่สองที่มีลุ้นคือคุณชนะเดชเดโชตอนนี้ข้างนอกบอกไม่ได้คุยไม่ได้คุยข้างในบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ได้มีปัญหาคนที่สามที่มีลุ้นเนี่ยนี่เขาบอกโอ้วางเป็นว่าที่หัวหน้าพักด้วยทัาคนใหม่เลยเหรออ่านี่ คุณสุชาตินี่ผมถามให้คุณสุชาติชวีเนี่ยมาเป็นตัวแปลแทรกทําไมอดูสอสอก็ไม่ได้ดู่เข้ามาแล้วเพื่อหน้าตาอย่างเดียวหรออก็หน้าตาหล่อที่สองเนี่ยนะสองคนนี้คุณเดชอิฐคุณชัยชนะถ้าได้กระทรวงอวอหรือกระทรวงศึกษาสองคนนี้เป็นได้ไหมก็เป็นได้ไหมทำไมเป็นไม่ได้ล่ะเหมาะสมไหมเหมาะไม่เหมาะไม่รู้ถ้าคุณบอกว่าอยากได้กระทรวงอ่ะเห็นไหม เขาก็ไม่อยากได้เออสิ่งที่เขาอยากได้กระทรวงอะไรสิ่งที่อยากได้ตอนนี้คือหนึ่งกระทรวงแรงงานสองกระทรวงมหาดไทยอันนี้คือความต้องการของคนที่เจรจากระทรวงแรงงานจะได้ไหมล่ะโอ้คุณพิพัฒนถ้าไม่ได้ต้องเที่ยวมาแลกเขาไม่ลุกอนี่สองคนเนี้ยยังไงยังไงนะคือตัวเต็งผมบอกให้ได้เดชอิทกับได้สุชาชวีคับแตกอ่าแน่นอนชัยชนะเดโช ไม่ยอมครับเพราะดูสอสและมีโอกาสสุ่มเสี่ยงกับการสูญเสียที่นั่งในเก้าอี้สอสอเรียกมาะครับมีคนเรียกมาละถึงมีคนเรียกก็ต้องไม่ยอมก็ต้องไปดูเป็นเรื่องของเขาขั้นแรกเลยต้องมีมติก่อนว่าจะเข้าไม่เข้าซึ่งเราบอกแล้วว่าคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดจะเข้าอยู่ที่คนนี้ครับับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ะเฉลิมชัยสีอ่อนซึ่งพีโอไปคุยล่าสุดมีคําตอบครับแบบนี้ ฉเฉลิมชัยบอกไม่ใช่คนโง่ที่ไม่รู้เกมการเมืองเลยครับและตัวชีวิตของเขาไม่ใช่คนที่ทําร้ายพักประชาธิปัตย์แน่นอนแน่นอนอ้าแล้วทีผมไม่ใช่คนโง่ที่ไม่รู้เกมการเมืองผมไม่ใช่คนทําร้ายประชาธิปัตย์แน่นอนแปลว่าแปลว่าไม่เข้ากา,การเข้าร่วมประชาธิปัตยคือการทําร้ายประชาธิปัตย์ใช่ไหมเออไม่รู้เนี่ยยืนยันกันเป็นหลักการอย่างนี้ครับคําถามคือในดุลยพินิจ์ของพัก ประชาธิปัตย์ที่ตอนนี้มีกระแสข่าวไม่ว่าจะฝั่งรัฐบาลไม่ว่าจะฝั่งในประชาธิปัตย์ที่กําลังตั้งคําถามอยู่จะเข้าร่วมหรือไม่และถ้าเข้าร่วมจะเป็นการทําร้ายประชาธิปัตย์หรือไม่ก็จริงๆแล้วตักวอมาต้องไปถามนายกนะต้องไปถามนายกรัฐมนตรีเพราะว่าอํานาจอยู่ี่ท่านท่านก็ต้องบอกมาชัดเจนว่าใครไปคุยกับใครที่ไหนยังไงนะครับถ้าพูดไม่ชัดเจนเนี่ยประชาธิปัตย์เสียหายและประชาธิปัตย์เป็นองค์กรนะ ก็ยืยนยันว่าไปใช้ปัดไม่ได้คุยเรื่องร่วมรัฐบาลครับแค่นั้นครับไปใช้ปัดก้าวข้ามการเมืองน้ำเน่าอย่างนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับไม่มีครับแล้วไปลองคิดดูจังหวะเวลาที่ปล่อยข่าวที่ข่าวออกจังหวะเวลาที่ออกมาพูดมีการรับลูกกันเนี่ยใครควรจะเป็นคนปล่อยไปคิดดูกันแต่ไม่ให้ไปใช้ปัด100ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็ต้องเป็นโจทย์ครับที่ต้องไปพิจารณากันวันนี้ครับ รอบนะโอ้เจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดแล้วเจ็ดส <78 S 1> <78 S 2> ิบแปดเจแปดปีประชาธิปัตย์หกเมษายนวันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญของสถาบันการเมืองที่ชื่อว่าประชาธิปัตย์จะตัดสินใจอย่างไรเมื่อมีการเจรจามาแล้วระดับหนึ่งแน่นอนครับเป็นสถาบันการเมืองต้องเป็นมติของพรรควันจับตาพรรคการเมืองพรรคนี้นะฮะว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ประชาธิปัตย์จากแปลจากศัตรูเป็นมิตรกันจริงหรือไม่ตามที่เป็นข่าวต้องคิดเยอะๆนะฮะเพราะ ฐานเสียงระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์คนละกลุ่มกัน